สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะเพื่อนๆหลังจากที่หนิงแกะมะขามแล้วก็แช่ไว้1 คืนน่ะนะคะเดี๋ยวหนิงจะชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเค็มได้ที่แล้วค่ะน้ำตาลหนิงก็ต้มไปแล้วนะคะอันนี้หนิงต้มน้ำตาลไว้1 กิโลหนิงจะแช่อิ่มเข้าไว้ก่อนหนิงจะเอา1 กิโลก่อนเพราะว่าจะทิ้งไว้สัก2-3 วันแล้วก็จะมาชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือถ้ามันยังเปรี้ยวอยู่รสชาติมันยังไม่ได้หนิงจะต้มน้ำตาลเปลี่ยนน้ำแล้วก็ต้มน้ำตาลแต่คิดว่าอยากจะได้แบบออกเปรี้ยวหวานไม่ให้มันหวานมากค่ะหนิงไม่ค่อยชอบแบบหวานมากๆไม่ค่อยชอบก็จะให้เขาออกเปรี้ยวหวานแล้วก็กินกับพริกเกลือได้ถ้าฝักยาวแต่มันยังไม่แก่นะคะถ้ามันแก่จะอร่อยกว่านี้อีกอันนี้เวลาเรากินเนี่ยก็เม็ดข้างในมันก็จะอ่อนๆหน่อยเพราะว่าเขารีบเอามาขายกันมันก็จะมีฝักที่มันแก่มันก็แก่ไม่พร้อมกันเนาะมันจะสุกแก่ไม่พร้อมกันเนี่ยค่ะน้ำตาลนี่ก็คือต้มให้เดือดสักพักแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราจะไม่เคี่ยวให้มันเหนียวหรอกค่ะเพราะว่าเปรี้ยวๆวิธีเราก็จะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ทำตามแบบที่เคยทำมานะคะก็จะเทลงไปเลยค่ะอันนี้น้ำตาล1 กิโลต้มไว้1 กิโลแล้วก็จะเทให้ท่วมเลยนะคะนะคะหนิงก็จะปิดฝาไว้ก็จะดองอีกสักประมาณ2 วันก็จะดูก่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือถ้ารสชาติได้แล้วก็เราก็จะกินได้เลยถ้าไม่งั้นก็จะต้มน้ำตาลแล้วก็แช่อิ่มเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันค่ะว่าการแช่อิ่มของเรามันจะออกมาในลักษณะไหนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ